안녕하세요. 장나나입니다. Welcome to the vlog of my ED life. วันนี้เราจะพาไปดูชีวิตของหมอห้องฉุกเฉินกันค่ะฉันชอบความเนิบมากกว่าแถมวันนี้เรามีพรีเซนต์ด้วยก็เดี๋ยวบรรยากาศการคอนเฟอเรนซ์มันจะเป็นยังไงวันนี้จะพรีเซนต์เรื่อง drowning เพราะมันเป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างใกล้ตัวบวกกับว่าช่วงนี้เรามีความอินเรื่องของการดำน้ำอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเรื่อง drowning มาเบรกว่าแบบเรื่องขาดจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วคือหลังจากไปดำน้ำมาเมื่อคลิปที่แล้วคือแบบจะเห็นได้ว่าผิวฉันแย่มากบอกว่าดูจากบล็อกที่แล้วคือแบบโอ้โหจมูกฉันแดงหน้าฉันกลับมาไปเที่ยวเกาะเต่ามาแล้วก็หน้าไหม้หน้าลอกเฮ้ยจมูกเป็นนี่เราใส่ไอ้นี่ด่วนเลยอะโลเวล่าด่วนเลยอะไรอ่ะลอกก่อนไปใส่อะโลเวล่าก่อนไปล้างหน้าไปพอลอกเสร็จมันก็แห้ง terrible มากตอนนั้นแล้วเพื่อนฉันก็แนะนำตัวนี้มาเป็นนี่ CeraVe Facial Moisturizing Lotion คือแบบมันเป็นเซรามายเว้ยเซรามายคือส่วนประกอบของ Epidermis ชั้นหนึ่งก็คือชั้น Stratum Corneum ความรู้สมัย NL1 มากนี่เรามาสอนวิธีจำหน่อยดีกว่าที่จำ NL1 ฉันชอบมากอีชั้น Epidermis มันจะมีชั้นย่อยของมันอีก5ชั้นเว้ยที่แบบอย่างอีชั้นที่อีตัวนี้ไปออกเสริมเกราะเสริมแกร่งให้มันนะคือชั้นคอร์เนียมสตราตัมคอร์เนียมมันจะมีสตราตัมลูซิดัมสตราตัมแบบว่าคือมันจะมีตัวย่อที่จำคือคัมเลตเกตซันเบิร์นเว้ยคัมก็คือคอร์เนียมสตราตัมคอร์เนียมเลตก็คือสตราตัมลูซิดัมเกตก็คือสตราตัมกรานูโลซัมซันก็คือสตราตัมสไปโนซัมอีตัวนึงเบิร์นคืออะไรสตราตัมบาซิลีเก๋แต่ละชั้นมันจะมีแบบว่ากิมมิคของมันว่าตัวแบบมีความสำคัญทางคลินิกยังไงฉันชอบการท่องจำมาก Come let's get sunburn stratum corneum มันคือชั้นนอกสุดของ epidermis คือหนังกำพร้าซึ่งมันคือผิวส่วนที่ใช้กักเก็บความชุ่มชื้นเรื่องแบบกักเก็บน้ำเว้ยเช่นแบบเคยดูเคสเบิร์นทำไมเคสเบิร์นจะต้องแบบคิดคำนวณให้สารน้ำใน24ชั่วโมงแรกแบบว่าเยอะมากแบบสีเทาอะไรอย่างเงี้ยผิวหนังส่วนนั้นน่ะมันสูญเสียไปทำให้ไม่สามารถกักเก็บสารน้ำไว้ในผิวได้ไว้ในร่างกายได้ทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ง่ายขึ้นมากๆค่ะเลยบอกสร้างเกราะให้กับผิวให้เก็บน้ำได้ดีขึ้นและตัวมันเองก็เป็น moisturizing lotion ด้วยแล้วปกติฉันอาจจะไม่ชอบใช้ครีมไม่ชอบใช้โลชั่นอะไรนะแต่ว่านี่คือแบบเขาเห็นว่ามันเป็นแบบ developed by dermatologistก็คือแบบค่อนข้างไว้วางใจเพราะว่าคือเป็นฟิลแบบเวชสำอางเงี้ยก็เลยลองเปิดใจดูแล้วคือใดๆไม่รู้เจอกันเร็วไปปะเพื่อนมาเพื่อนก็ส่งตัวนี้มาแล้วก็แบบแผนว่าสักวันนึงจะแบบไปเดินห้างแล้วก็ซื้อตามแบบบูธวัสดุอะไรเงี้ยสรุปก็คือเดินอยู่ในโรงพยาบาลเดินผ่านร้านแบบร้านยานโรงพยาบาลเหลือไปเห็นอ้าวมีเซรั่มยี่ห้อนี้อยู่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยในโรงพยาบาลก็มีขายเหรอก็เลยซื้อเลยในโรงพยาบาลสำหรับใครที่รู้สึกว่าผิวแห้งผิวไม่ค่อยแบบชุ่มชื้นไม่ค่อยกักเก็บน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันได้หาซื้อง่ายมากแล้วก็นี่มันเป็นสูตรไฮโปอะเลอร์โอกาสแพ้น้อยคนที่แบบผิวแพ้ง่ายผิวแบบรู้สึกว่าผิวไม่ค่อยอยากอะไรแบบใช้กับผิวอย่างเงี้ยก็แบบเอามาลองใช้กันได้เผื่อนี่ทาแล้วชอบมากมันเบาหน้ามากนี่คือตอนกลางวันแหละคือฉันไม่ค่อยชอบเปิดไฟจะชอบไฟสีส้มมันโคสตี้ฉันก็เลยใกล้ถึงเวลาที่ต้องไปแล้วแต่เนี่ยมันแห้งไวมันมีสารแบบ MVE ที่เขาบอกว่ามันล็อกครีมไว้กับหน้าแบบ24ชั่วโมงอยู่ทนนานไม่ได้แบบว่าทาแล้วแบบอยู่ได้แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือนี่ใช้แล้วรู้สึกแบบหน้าหนาขึ้นหรือว่าหน้าด้านขึ้นหรือไม่ได้เพราะนั้นเราจะพรีเซนต์แล้วก็เลยต้องทาถูกไหมเผื่อโดนซอยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหลายคนจะคิดว่าอากาศที่ไทยร้อนขนาดนี้ทาเป็นมันก็เมื่อกสิแกฉันทาแล้วมันไม่เมื่อกเลยคือฉันก็มันเบาหน้ามากเดี๋ยวนี้เราจะไปพรีเซนต์กันต้องเตรียมผิวหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าต้องสวยถึงแม้ว่าจริงเราจะสวยอยู่แล้วเดี๋ยวจะพักหมออยู่นะมาคอมเมนต์ว่าครีมเขาดีนะคะแต่ว่าน้องทาผิดนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมอ่อนหน้าไปโชว์เขาแล้วค่ะไปค่ะ
เออนี่อย่างที่ชอบหนึ่งฉันอยากจะพูดฉันชอบแพ็กเกจจริงเว้ยอะไรที่เป็นขวดปั๊มฉันจะชอบมากเพราะฉันรู้สึกว่ามันสเตอร์ไลน์ในตัวเดี๋ยว one way out แบบว่ากดออกปุ๊บออกเลยไม่ใช่แบบว่าต้องมือล้วงไปตักอะไรก็คืออันนั้นมันจะแบบคอนได้ง่ายถ้าเราเอามือสกปรกเราเนี่ยไปจกไปจุ่มลงไปสำหรับฉันรู้สึกมันจะคอนทางการแพทย์เลยแบบโอ้โหมีอะไรความหมายมากแบบว่าวันนี้มีคอนนะคอนเฟอเรนซ์แกทำคอนดินาดาก็คือคอนทามิเนตแกมีคอนโอนอกก็คือคอนซัลท์โอ้ my god ไปกันค่ะไปคอนเฟอเรนซ์กันค่ะต่อมาเป็นเรื่องของอินเทิร์นของดารานะคะเป็นเรื่องดราวนิ่งแอดไวเซอร์เป็นอาจารย์ดราวนิ่งก็คือการ submersion in liquid media คือการจมน้ำคราวนี้พอถึง physiology ของมันเนี่ยคือหลักๆก็คือเกิดเรื่องของ aspiration laryngospasm แล้วก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องของ cardiac arrest ได้แล้วคือหลักๆก็เป็นเรื่องของ hypoxemia แล้วก็แบบ hypothermia อะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เกิดซิงโครปีได้แล้วก็ดิฟวิ่งเหรอคะเช่นในคนดำน้ำไหมคะแบบฟรีดิฟวิ่งออนเขาทำให้เกิดเลยค่ะให้ดูมันเกิดที่ตัวถูกตั้งคำ
ขอบคุณค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งเดี๋ยวเราไปอยู่เวรบ่ายกันค่ะเวรบ่ายคือ16ถึง00ไปค่ะอยู่ ER นี่เราสัมผัสได้ว่าเราได้นอนมีเวลาพัก8ชั่วโมงจริงๆแต่ว่าเสื้อคาเดนคล็อกพังมากถัดไปคือค่ะคุณไปฟิล์มค่ะคุณไปอะไรมาจ๊ะเขียวเขียวตรงไหนเอ่ยเซดูก่อนนะตั้งครรภ์อยู่หรอยังมีผ้าคลุมแต่ดีแล้วที่บอกว่าตั้งครรภ์นะ5เดือนจริงนะลุงนะไม่เกิน6แน่นะ26ธันวาวันนี้วันที่25 5เดือนพอดีเก๋เยี่ยมมากคุณลุง5เดือนเต้ศูนย์อย่างเดียวค่ะเด็กน้อยมาใหม่เหรอคะใช่หินอินเวอร์ใส่คืนนะโอ้แต่หินอะไรอะคะคุณพ่อค่ะเป็นแผ่นหินใหญ่ๆหรือว่าเป็นก้อนหินหินใหญ่ประมาณไหนจ๊ะเล็กกว่ามืออยู่มีสลบไหมคะมีอาเจียนไหมเป็นมาตั้งกี่โมงนะประมาณทุ่มนึงเนาะอันสาวอดโอเคหอมพี่แฮนอีกกว่าดูไปห้องเอ็กเซอร์นะสวัสดีค่ะพี่แฮนมีเคสขอคอนซัลท์จาก ER 2ค่ะเป็นโบสแฟคเจอร์ดิสทอลฟิบูลาจะให้ไปมันเป็นยาที่ง่วงนะถึงบ้านแล้วค่อยกินห้ามกินก่อนขับรถคือเฉพาะถึงเวลาเรากินก็ควรคุมสติแล้วเนี่ยก็คุมอยู่แล้วอันนั้นต้องทำอยู่แล้วแต่ว่ายามันทำให้ง่วงได้มันเป็นลดความเร็วในการตัดสินใจของเราเพราะฉะนั้นห้ามกินก่อนขับรถแต่ safety first ดีละค่ะ safety first อันดับหนึ่งเลยค่ะได้กลับมาจาก ER บ่ายและตอนนี้เป็นเวลา 00.12 ต้องรีบนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ ER เช้าก็คืออีกประมาณไม่ถึง8ชั่วโมงเชอต้องตื่นไปอยู่ ER ต่อถึงเที่ยงคืนเลยเพราะว่าเป็นเช้าบ่ายไปดูกันว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไง16ชั่วโมงของการอยู่ด่านหน้าขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะปิดไฟดีกว่าจะได้ดูไม่รกมากแต่ห้องรกมากช่วงนี้กลับมาแล้วปอกตลอดเหนื่อยเกินไปไม่รู้สิมันแอคทีฟตลอดมั้งบอกกับว่ามันเป็นสายเนิร์ฟด้วยเราไม่ใช่คนที่แบบว่าเอาละค่ะขอตัวไปรีบอาบน้ำนอนก่อนนะคะเพลงแบบตอนนี้เป็นเวลา 15.52 ฉันซื้อเวนมาตอน 16.00 ข้าวไปยังไม่ได้กินตื่นก็เพิ่งตื่นเนี่ยฝันก็เพิ่งจะเพลงโอ้ลืมอุปกรณ์ Hey Siri what time is it It's 15:55 Okay น้ำน่ะ24กินพาราเม็ด325ได้อยู่นะอย่าไปซื้อเองนะบางทีแบบพารามันจะได้เป็นเม็ดละ500มันจะเกินขนาดของน้องเขาอยู่มันจะเป็นเม็ดเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันจะเม็ดเล็กกว่าที่หมอให้ไปแต่อันนี้ที่ซื้อมาเป็นยาน้ำมันยาน้ำมันมี2ขนาดด้วยอะค่ะพาราในน้ำของเด็กจะมีแบบ120กับแบบ240ถ้า240ก็จะพอกับขนาดตัวเขาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ120ก็จะไม่พอเพราะมันลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยอันนี้หมอให้แบบพาราเม็ด325ไปละกันก็คือมันการน้ำหนักเขามันอยู่ในระดับกลางๆแล้วก็เช็ดตัวเน้นเช็ดตัวเป็นหลักนะคะไข้ในเด็กพาราคือกินได้ตามเวลาทุก6ชั่วโมงแต่ว่าการรักษาอาการไข้เป็นหลักก็คือเช็ดตัวทั้งในเด็กและผู้ใหญ่อยู่เช็ดตัวเช็ดได้ตลอดแต่ยากินได้ตามเวลาเท่านั้นนะถ้าหนูไม่อยากนอนโรงพยาบาลหนูต้องกินให้ได้เยอะเข้าใจไหมคะนี่หนูยังดูมีแรงอยู่เลยหมอว่าถ้ากินข้าวได้หนูจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะที่เขานอนโรงพยาบาลคือเขาต้องให้น้ำเกลือที่บ้านยุงลายเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้มันเพิ่งไข้วันแรกอะคุณแม่มันบางทีมันอาจจะยังตรวจไม่เจอนะช้อปปิ้งมอลล์สาวเอฟเฟกต์คุณพาฉันที่ห้องตรวจเบอร์16ค่ะเสียงไม่หล่อเหรอคะคุณเชิญที่ห้องตรวจเบอร์16ครับ
เรียกเพื่อนมาเล่นด้วยหน่อยสิคอนซัลท์นิวโรสันฮัลโหลมีเคสขอคอนซัลท์จากโอนอกค่ะเป็นชายอายุ35ปีมีประวัติว่า1เดือนก่อนเนี่ยก็คือประสบอุบัติเหตุแล้วก็แบบมีสกอลแฟกเจอร์มีเฟเชียลแฟกเจอร์บนแฟกเจอร์มีเลือดออกในหัวอะไรเงี้ยแล้วก็รอบนี้ก็คือกลับมาด้วยเรื่องของปวดหัวมากขึ้น5วันกลับมาโรงพยาบาลแล้วก็คือปวดหัวมากขึ้นหัวมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเลย CT Brain ไป CT Brain เนี่ยช่องในหัวขอคอนซัลท์นิวโรสันร่วมประเมินสกอร์เต็มผิวผิวดี HN ตื่นมาทำงานบ้างค่ะอะไรอย่านอนเยอะเสียงงัวเงียเชียวรอกินก่อนกลัวมากกลัวมากตะเกียเสียงรู้เลยเพิ่งตื่นมาอ่ะมา HN ด้วยนะ HN คอนซัลท์ด้วยนะคอนซัลท์ร่วมประเมินเฉยๆค่ะเราไปรักษาที่ไหนไปรักษาเหตุคืออะไรหนึ่งเดือนก่อนอิมบอกว่ามีที่เราฮะโน้ตของนิวโรสันด้วยเป็นพี่อุ๋มอิมนะเดี๋ยวรีวิวเอง thank you มันอันเองซะบ้างโอเคเฟียสได้เฟียสเคยคอนเซาใครแล้วแบบว่าบายทำไมใช่เพื่อนนะไม่กล้าเล่นอย่างนี้แล้วอย่าถามเยอะที่เราตอนเราอยู่นอกเราก็ถามตอนเราคอนเซาเราก็ถามถ้าเขาไม่มาดู KOR ได้เลยนะคะหัวตรวจเฮ้ยจะถามว่าทำไมถึงเซปติกทำไมถึงเป็นเซปติกหมดอ่ะน้องต้องไปอ่านหนังสือวันนี้นะโอ้โหทำไมมันโปรเกสซีฟนิวโมสิฟาร์สแปลว่ามีลมรั่วใดๆอยู่ข้างในอันนี้คือน้องอ่านหนังสือมาหรือว่าอาจารย์เขาช่วยน้องคะตัดผมแล้วแบบเปลี่ยนลุคเลยพี่กูยังไม่ได้ตัดตัดไม่ไม่ไม่ทำไมจะถามว่ามันจันว่างก็ตอนนี้เวลา2:06 นกับของไปนอนกันค่ะเดี๋ยวคืนนี้มาอยู่ ER ดึกต่อที่สุดแห่งการทำงานไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาเจอชแนลลุงโรดมาหาว่าฉันคอนมั่วซั่วก็แค่คอนมาช่วยร่วมประเมินแบบไม่คิดถึงอะไรเลยแต่ก็ทำไปที่นี่เขาทำกันอย่างนี้ที่คนอื่นออเดอร์คอนเซาสันร่วมประเมินไม่เห็นมีใครว่าเลยฉันก็ทำได้สิคอนซัลทันร่วมประเมินค่ะปวดท้องท้องกัดดิ้งคอนซัลทันร่วมประเมินใครๆก็ทำกันชีวิตเพื่อคนไข้หนีรุ่งโรจน์รุ่งโรจน์เขาจะมีคติประจำใจค่ะว่าชีวิตเขาเพื่อคนไข้ฉันก็ทำเพื่อคนไข้ไงคอนซัลแก่เพื่อคนไข้ตะกี้งงมากเกิดว่ามียางมาโรงพยาบาลเพราะว่าไม่มีคนดูแลแกจะเอาคนไข้ฝากไปโรงพยาบาลไม่ได้ตอนนี้วอร์ดเมดคือเต็มไปด้วยคนไข้ฉันว่าประมาณสมัยฉันอยู่ประมาณ 10-20% ก็คือเป็นคนที่แบบญาติไม่พร้อมรับกลับไปเลี้ยงสักทีอะไรเงี้ยจะมีแค่แบบว่าหมอ ER นี่แหละที่แบบว่าเขาอยู่เวรประมาณ 8-16 ชั่วโมงที่เหลือจะเป็นแบบถ้าอยู่เวรทีคืออยู่ทั้งวันเลยทั้งคืนเกิน24ชั่วโมงแน่นอนเพราะฉันไม่ต้องแปลกใจถ้าไปเจอหมอศัลยกรรมหมอเด็กหมอสูหมอเม็ดที่เขาแบบว่าที่เช้าเขาง่วงเงียเขาง่วงนอนบางทีวันเมื่อคืนเขาอาจจะไม่ได้นอนเลยก็ได้อีกเรื่องนึงที่จะฝากไปก็คือพยายามมาหาหมอในเวลาราชการเพราะถ้ามานอกเวลาเขาจะได้เจอ GP หมอทั่วไปแบบฉันซึ่งทำอะไรมากก็ไม่ได้เจอแบบปวดแขนมา1สัปดาห์อะไรเงี้ยพอมันเริ่มปวดพยายามมาหาหมอในเวลาเลยหมอในเวลาเขาไม่โกรธหรอกว่าแบบถ้ารีบมาแต่ถ้าเกิดมารีบมานอกเวลาเงี้ยอันเนี้ย มันจะบอกว่าคือไม่ใช่ไม่อยากดูนะแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้บางทีแบบมันไม่ได้ง่ายอ่ะพวกที่แบบเป็นมาโครนิกเป็นมานานๆอะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่าหน้าเราชุ่มฉ่ำขึ้นเยอะมากและหน้าด้านขึ้นเยอะมากหมอจะโดนคำด่าคำโขกคำสับไม่ใช่รู้สึกว่าแบบล้างหน้าเสร็จรู้สึกว่าหน้ามันนุ่มมากขึ้นหน้ามันแบบมันอิ่มน้ำมากขึ้นนี่เลยค่ะ CeraVe Facial Moisturizing Lotion ทาให้ดูเลยแล้วก็ตบๆๆมันเข้าไปเป็นการเพิ่มเกราะให้กับผิวหน้าเอาไว้กักเก็บความชุ่มชื้นกักเก็บน้ำแล้วมันแห้งเร็วด้วยนะแบบเราสามารถทาก่อนไปทำงานได้ด้วยเลย